แล้วก็ยังมีพวกการดูทดสอบความงอกดูเรื่องของเอมิถั่วต่างๆตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนิทรรศการของการทำถั่วฟักสดแปลงใหญ่อ๋อนี่นะคะคือเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเขาจะพูดเรื่องถั่วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่ามีความเป็นมายังไงปัญหาเพราะว่าถั่วส่วนใหญ่ก็จะเก็บพันธุ์ชาวบ้านไม่ค่อยเก็บพันธุ์เองก็จะขาดแคลนแล้วก็ความงอกไม่ดีคุณภาพความงอกต่ำอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมาพูดเรื่องการที่จะทำยังไงที่จะมาทำให้ถั่วนั้นสนับสนุนให้มีพันธุ์ดีในชุมชนแล้วก็ทำงานเริ่มทำงานยังไงวางแผนทำงานยังไงเกิดผลยังไงบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ทำถั่วน่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วลิสงนะคะเนี่ยเก็บผลผลิตมีเมล็ดถั่วลิสงตรงนี้ให้ดูด้วยอันนี้ก็มีฝั่งนี้ก็จะมีอ๋อนี่น่าจะเป็นถั่วจากกรมปศุสัตว์นะคะ เป็นมีมายาราบมีมายาราบการปลูกการดูแลลังไงส่วนลิสงเถาอันนี้เราไม่เคยเห็นอ่ะ เจริญเติบโตมีความชื้นสูง 1-2 ตันต่อไร่ต่อปีมีโปรตีน 15-21% ส่วนลิสงเถาสไตโลถั่วฮามาต้านี่ก็ถั่วคาวานเคสฟาวันเคสน่าจะเป็นพืชอัลฟาฟาน้องคะถั่วสงเถานี่เป็นอยู่ตรงนี้ปะคะไอ้น้องเป็นอ๋อนี่คือแค่ถั่วลิสงอ๋อมันก็เหมือนถั่วแต่ว่าข้างในมันไม่มีไม่มีเป็นฝักมันไม่มีครับแต่ว่ารับประทานไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มีกระต่ายน้อยน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยเม็ดสองเม็ดครับนิดเดียวอันนี้ฝักของถั่วลิสงเถาเหรอคะปินทอยครับปินทอยมันเป็นเขาเรียกผมเรียกว่าถั่วลิสงเถามันมีสองตัวที่เป็นปอลิเกตกับปินทอยครับตระกูลเดียวกันแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการใช้ปกติตอนนี้ถ้าเราขยายพันธุ์เราใช้ตัดแล้วไปชำอ๋อมันเล็ดนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็มันมีครับแต่มีแบบอาจจะแบบต้นนึงมีเม็ดนึงอะไรเงี้ยอ๋อมันคือมันไม่พอกับการขยายอันนี้คือกี่วันเขาถึงได้เมล็ดขนาดนี้มาโอ้ก็จนเต็มวัยของมันนะครับกี่เดือนถึงกี่เดือนปกติก็ประมาณสัก2-3 เดือนขึ้นหน่อยครับ2-3 เดือนก็พอๆกับถั่วลิสงที่เราอันนั้นใช่ครับมันจะออกมาแค่ก็ละเม็ดสองเม็ดอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะแล้วจำนวนพืชที่ทั้งหมดที่เอามาแสดงอะค่ะอันไหนที่เป็นเหมาะกับสัตว์ชนิดไหนนี่มีข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าเป็นพืชตระกูลถั่วก็เหมาะกับเหมาะกับพวกกระต่ายถ้าเป็นปศุสัตว์ที่เป็นวัวเป็นทุกอย่างกินได้หมดครับได้หมดแต่คือแต่จะเหมาะตระกูลถั่วจะเหมาะนี่มากกว่าเพราะว่าถ้าถั่วนี่มันดูแลรักษาจะยากหน่อยต้องใส่ใจมันหน่อยต้องไม่เหมือนแบบว่าพวกมาให้ต้องเวลาตักให้ต้องตักให้กินไม่สามารถที่จะไปให้มันแค่เล็มได้เพราะว่ามันจะทำลายแปลงใช่ไหมคะมันทนต่อการเหยียบย่ำไม่ได้อ๋อไม่ทนต่อการเหยียบย่ำใช่ครับอ๋อนี่คือต้นมายาราบที่อันนั้นนะคะอันนี้เป็นมายาราครับตระกูลเดียวกันมายาราอ๋อมายาราใช่ไหมคะมายาราครับตระกูลเดียวกันถั่วลิสงเถาแต่อันนี้เหมือนไม่ค่อยเจอว่าแบบทั่วไปค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตามถ้าเห็นไม่ค่อยว่าปลูกทั่วไปตามแบบตามสถานที่ราชการอาจจะมีตัวเนี้ยให้ปลูกเป็นเหมือนหญ้านะใช่ครับเพราะตัวนี้ถ้ามันอยู่กับพื้นดินมันจะปลูกคุมดินได้ดีค่ะก็มีถั่วพาสไตโรตัวนี้ก็เหมือนกันที่เราทำเป็นก้อนไว้นี่คือถ้าพาสไตโรอ๋อนี่คือทำอัดแห้งได้ตัวอื่นก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะทำได้แต่ไม่พออ๋อแต่นะก็อันนี้เขาจะทำได้เยอะกว่าไมโอแมสสูงเนี่ยค่ะอันนี้ก็เห็นตามท้องไร่ท้องนาอันนี้ก็เคยเจอครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอะไรมันชื่ออะไรฮามาต้าแล้วอันที่ใส่ในซองนี่เป็นฟอริเกตครับเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ถั่วลิสง foreign grace อันนี้ไว้ให้ครับแจกครับอัน
ี้เป็นถั่วคาวาเคทให้ด้วยกันอันนี้ไปปลูกได้เลยใช่ไหมคะปลูกได้เลยเป็นคาวาเคทเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือถ้าเราใช้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ก็ได้เหมือนไปปลูกคุมดินอะไรได้เลยใช่ไหมคะเป็นแบบตัดแล้วทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้แล้วอันนี้ส่วนใหญ่เขาเอาไปทำเอาไปใช้ทำอะไรคะเนี่ยตัวนี้ให้พวกกระต่ายครับตัดเอาให้กระต่ายให้กระต่ายวัวอะไรก็กินได้เหมือนกันจริงๆวัวกินได้ครับแต่ว่ามันจะทำยากก็เลยต้องให้สัตว์เล็กๆถ้าวัวกินก็กินสดตัดไปกินหลากหลายมากเลยเอ็มหลากหลายวิธีการที่ทำให้สนใจมากเลยเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะเก็บภาษาได้นานแต่ถ้าเป็นแห้งๆอันนี้คือสีเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะคะแล้วทำยังไงสีถึงตัวนี้ตากแห้งตากก็พอแดดปกติเลยเหมือนเราทำตากเนื้อตากหัวนี่เลยตากแค่พอแห้งสีเขียวยังอยู่ยังไม่มันคือแบบคือสีเขาดูไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะคะไม่เหลืองอัลฟาฟ่าอันนี้กระต่ายเป็นอาหารกระต่ายได้ดีเยี่ยมโอ้คาฟาเคสนี่ก็เราได้มานะคะเราจะลองไปปลูกดูตัวคาฟาเคสเนี่ยนี่อัลฟาฟ่าอันนี้ใบอะไรใบของคาวาเลตคาวาเคสครับตัวนี้ครับอันนี้มีเมล็ดเนี่ยครับเนี่ยครับคาวาเคสแห้งนี่ไงเขาไปทำเป็นแห้งมีกระถินอันนี้คือเป็นเมล็ดพันธุ์ของเขานะคะน่าสนใจมากเลยถั่วเมล็ดถั่วฮามาต้าเมล็ดคาวาเคสแล้วก็อันนี้เป็นกระถินสไตโลเมล็ดเล็กๆเองนะคะอัลฟาฟ่าพินถอยมายาราตระกูลนี้อุ้ยนี่ดีมากเลยเองอันนี้คือเอามาอัดเม็ดเหรอคะเอาไปให้อ๋อใบเอาใบมาอัดเปิดต้นจริงๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอัดเม็ดแล้วให้กระต่ายเหรอคะใช่ครับกระต่ายพูดเหมือนฉันเลยมันจะให้ได้นะพี่แต่มันจะไม่พอมันจะเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันบวมใช่มันจะไม่เพียงพอใช้เยอะถ้าวัวเป็นพวกหญ้ามากกว่าครับในเปียเขาจะกินเยอะเนาะเขาบริโภควันนึงเยอะตอนนี้เราวิธีการก็คือเอามาตากแห้งครับตากแล้วก็มาบุกมาปลดเอาใบมันสับหลังคาสวาลีฟแล้วก็มาเข้าเครื่องอัดเม็ดคือทำไมขนาดไม่เท่ากันนะคะตัวไหนครับขนาดของเม็ดอะค่ะอยู่ที่ตัวเครื่องอ๋อเพราะว่าเราดูนะคะของมันสับหลังนี่จะศึกษาได้ยังคะว่าขนาดเม็ดอันนู้นเหลือนี้อันไหนเหมาะยังไม่ได้ศึกษาครับตอนนี้ทำออกมาอ๋อแสดงว่าเพิ่งทำอะใช่ครับเพิ่งทำแต่ว่าไอเดียโอเคมากเลยเป็นกระต่ายนี่จ้าโอเคป่ะครับเรายังคิดอยู่ว่าทำแบบนี้ไปเป็นอาหารปลาได้ไหมอะไรเงี้ยโยนให้ปลากินอย่างเงี้ยได้ไหมหมายถึงเป็นอาหารปลานะคะเป็นเหมือนเวลาใช่ใช่ปลาเพราะว่าเวลาที่แบบเราเห็นอาหารปลามันจะเป็นกลิ่นคาวๆอันนี้มันไม่น่าคาวใช่ไหมโอ้ออกมาอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับอ๋อต้องคือเอาใบไปใบสดหรือใบแห้งคะใบสดเอาใบสดตากแห้งแล้วก็มาบดมาผสมไม่ได้ผสมอะไรไหมคะไม่ได้ผสมมีน้ำแล้วตัวเชื่อมอะคะอ๋อกากน้ำตาลเพิ่มความเค็มนิดหน่อยครับไม่เยอะครับอ๋อนี่ก็มีวิธีการอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเอ็มเราน่าจะเอาไปเลี้ยงปลานะใช่ค่ะพอดีทำเพื่ออาหารสัตว์อ๋อนี่เขาก็จะเอาออกมาแล้วเครื่องอันนี้ก็คือของหน่วยงานหรือว่าเราซื้อจากอ๋อของญี่ปุ่นอ๋อแต่ว่าอ๋ออย่างนี้เขาต้องการวิจัยอยู่อ๋อเพิ่งเริ่มทำแต่คือน่าสนใจอยู่นะคะพูดถึงมันน่าจะเอามาทำดัดแปลงไปใช้กับอย่างอื่นได้